INN จับชีพจรข่าวจับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนหลังหมูป่าออกจากถ้ำค่ะครับก็เรากำลังติดตามเกาะติดนะการออกจากถ้ำของหมูป่านะครับตัว5คนที่เหลือนะครับก็วันนี้ก็สูตร445นะครับสูตร445ก็เมื่อวานซืน44นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับก็ตอนนี้สภาพอากาศก็ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงปฏิบัติการเนี่ยก็เมื่อกี้คุณสุพัฒนารายงานมาก็กำลังออกจากถ้ำมา2คนนะครับก็คือ90นะ90ตอนนี้เนี่ยก็อันนี้ก็ไปดูหลังจากนี้ไปนะครับก็มีการมองไปถึงว่าหลังหมูป่าออกจากถ้ำเนี่ยถ้ากลับมาสู่สภาพเขาเรียกว่าข่าวสารที่แน่นอนร้อนๆที่รออยู่ตอนนี้ก็คือที่วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าวันที่12เนี่ยทางสภานิติบัญญัติชาตินะครับจะมีการลงมติเลือกว่าที่กรรมการการเลือกตั้งนะครับอาจารย์มีชัยออกมาแล้วนะครับพูดบอกว่าตีกันไว้เหมือนกันนะครับว่าเนี่ยหัวหามีการคว่ำอีกเนี่ยมีมติไม่เลือกผู้ที่รับการเลือกเสนอชื่อเป็นครั้งที่2เนี่ยก็อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการทับทางผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่กกต.ได้โดยกกต.เนี่ยก็อยากให้ใช้วิธีนี้นะครับเพราะจะได้คนที่อยากทำงานจริงเข้ามาทำหน้าที่แล้วก็กลัวคนที่อยากเป็นแต่ไม่อยากทำงานเข้ามาทำหน้าที่นะซึ่งคนที่อยากทำงานกับไม่กระตือรือร้นที่จะมาสมัครซึ่งต้องทำให้เขาเสียสละเข้ามานะครับแล้วก็ทางนี้ก็อยู่ที่กรรมการสรรหาจะไปดำเนินการแล้วก็อย่าเพิ่งคาดเดาอะไรไปนะฮะส่วนที่มองกันว่าการที่ไม่สามารถสรรหากกต.ได้ครบทั้ง7คนเนี่ยเพราะคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเข้มเกินไปไหมอาจารย์ก็บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าแต่ก็ส่วนหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถและมีความใส่ซื่อที่ต้องเป็นไปตามคุณสมบัตินะฮะนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่จะเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่รอคอยอยู่แต่ว่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านวันที่12 13ท่านไม่อยู่นะฮะท่านก็จะไปศรีลังกานะครับแล้วก็ตารางท่านแน่นเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ก็คือ19 20ก็ไปปูตานนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันที่23 ถึง 24เนี่ยก็จริงๆจะไปที่เดิมเนี่ยอันแรกเลยบอกว่าจะไปที่พะเยากับเชียงรายนะฮะใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นที่ภาคเหนือเหมือนกันนะครับก็ตอนแรกบอกว่าจะไป เปลี่ยนไปที่ภาคเหนือเหมือนกันแต่มาล่าสุดบอกว่าเห็นว่าจะเปลี่ยนไปที่อุบลอำนาจเจริญใช่ไหมอำนาจเจริญวันที่20อำนาจเจริญอุบลอำนาจเจริญในวันที่23แต่ว่าของภาคเหนือนี่เห็นเนี่ยก็ยังมีการมีรายงานว่าจะไปรู้สึกจะแพร่กับพะเยาหรืออะไรนะฮะที่มีก่อนหน้านี้ที่มีการบอกว่าจะไปเดิมมาเปลี่ยนมาจากในส่วนของตอนแรกจะไปพะเยาเชียงรายไปแล้วไปอุบลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะไปที่อุบล นะครับแต่ก็ต้องหลังจากกลับจากต่างประเทศนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็นายกวันนี้ก็โรยถึงขนาดเบอร์เลยนะพูดกับน้องๆตอนเช้าเนี่ยเพราะว่านายกเมื่อคืนกว่าจะออกมาก็ตีหนึ่งกลับมากว่าจะกลับมาท่านบอกกลับมาตีหนึ่งเลยนะกลับออกจากถ้ำมาตีหนึ่งแล้วก็เมื่อวานไปทั้งเหนือจดใต้อย่างที่เรารายงานไปนะครับก็ไปทั้งอีสานแล้วก็ไปทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ขึ้นไปที่ทางเชียงรายแล้วก็ปรากฏว่าก็กว่าจะกลับมาก็ตีหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยบอกนอนน้อยนะฮะ แล้วก็แต่ท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของเนี่ยก็ยืนยันว่าแต่จากนี้เนี่ยการทำงานของท่านเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อรักษาเพื่อรักษาหน้าหรือว่าสืบทอดอำนาจนะครับแต่ว่าเป็นการทำเพื่อบ้านเมืองแล้วก็ไม่เคยมีประโยชน์ไม่เคยมีผลประโยชน์อะไรแล้วก็ตอนตัวเองเนี่ยพอแล้วแล้วก็ไม่ได้มีธุรกิจหรือว่ากิจการอะไรนะครับแล้วก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็อยากจะมีการให้ทุกคนขับเคลื่อนนะครับบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็ปลองดองสมานฉันท์ก็ที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาขึ้นนะทุกคนก็กลับไปมองว่ามาจากสาเหตุใดแต่ไม่ได้มองที่การไม่เคารพความยุติธรรมนะครับนายกก็พูดถึงเรื่องของวันนี้ก็มีเปรยๆเหมือนกันว่าเนี่ยโอ้โหช่วงนี้เนี่ยโดนทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศเลยนะก็คือเครื่องบินตกมีทั้งถ้ำติดถ้ำแล้วก็เรือล่มนะก็เลยบอกว่าก็เหมือนกับบนพระพรหมที่ทำเนียบแล้วก็อยากจะให้ผ่านไปด้วยดีแล้วก็แต่ทั้งนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ถัดจากนี้ก็คงจะต้องก็เรียกว่า
ก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาเหมือนกันว่าเนี่ยโหมันก็ถัดจากนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าร้อนที่เฉพาะหน้าก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเจอกับเรื่องถ้าความอีกเนี่ยก็เป็นเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องถ้ำก็เด็กก็จะออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับINN จับชีพจรข่าว